เมื่อวันศุกร์กลางมังเมื่อวันศุกร์สิเมื่อวันศุกร์เรื่องเรกูเลเตอร์ใช่ไหมเมื่อวันศุกร์เราบอกว่าอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเรียก6อรหันต์พลังงาน6อรหันต์พลังงานก็คือ6คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เรียกย่อๆว่ากกพ.กกพ.ที่เรียกว่า6อรหันต์พลังงานก็เพราะว่าเป็นกลไกเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าไปกำกับบรรดากิจการพลังงานทั้งหลายโอ้ทั้งหมดเลยให้เป็นไปตามนโยบายพลังงานของประเทศค่ะดังนั้นก็ powerful แน่นอนค่ะใบอนุญาตโรงไฟฟ้าใบอนุญาตนำเข้าแก๊ส LNG ใบอนุญาตแก๊สหุงต้ม LPG ใบอนุญาตคลังแก๊สใบอนุญาตท่าเรือแก๊สอุ้ยอะไรต่อมีอะไรก็อยู่ในมือของคณะกรรมการกกพ.ทองคำใช่ค่ะจำได้ไหมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราบอกว่า6อรหันต์ทองคำถูกอาจารย์วิษณุเรียกไปขอให้ลาออกซะ3ครึ่งหนึ่งไปตกลงกันเองใครจะออกจะจับสลากออกหรือจะตกลงกันออกหรือตกลงกันออกแล้วแต่ไปว่ากันแต่ให้ออก3อ่ะในให้ออก3อ่ะให้เหลือ3ใช่มันมีคำถามเกิดอะไรขึ้นเออทำไมจู่ๆก็จะต้องมาออกตอนนี้ก็ต้องเท้าความกันนิดหนึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขากำหนดให้มีอรหันต์พลังงานทั้งสิ้น7คนด้วยกันใช่ค่ะเขากำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทั้งสิ้น7คนด้วยกันค่ะจริงอยู่ตามกฎหมายดั้งเดิมนั้นระบุว่ามีวาระ6ปีก็จริงแต่ว่าทุก3ปีจะต้องมีการจับสลากออก3คนแล้วก็สรรหาเข้ามาใหม่ที่มาของอรหันต์พลังงานไม่ได้มาโดยการแต่งตั้งนะ มาโดยการสรรหานะค่ะมาโดยการสรรหานะย้ำสรรหาย้ำว่าสรรหาวาระ6ปีมี7คนผ่านไปทุก3เดือนต้องจับออก3ปี3ปีทุก3ปีต้องจับออก3คนใช่ค่ะแล้วเวลาทีนี้จะเอาใครเข้ามาแทนก็ต้องผ่านกระบวนการสรรหาไม่ใช่แต่งตั้งนะใช่ค่ะถูกไหมแต่ทีนี้กรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดปัจจุบันเนี่ยเดิมมันมีอยู่7จริงๆแต่ว่าหายไป1เหลือ6แล้วไม่ได้ตั้งใครทดแทนก่อนนั้นแล้วไม่ได้สรรหาใครทดแทนก่อนหน้านี้ใช่ค่ะหายไป1ก็คือคุณไกรศรีกนสูตรอายุครบ70เมื่อสักปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้เนี่ยค่ะก็เลยทำให้เหลือ6จาก7ก็เลยต้องพ้นตำแหน่งไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายก็เหลือ6แล้วก็ไม่เมื่อไม่มีใครทดแทนมันก็เหลือ6อย่างที่เห็นปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่ได้ทีนี้ต้องเท้าความกันเร็วนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2557ปีแรกที่คสช.ยึดอำนาจเข้ามาถือองค์อำนาจมีการใช้อำนาจตามมาตรา44ตั้งอรหันต์พลังงานชุดใหม่ทั้งสิ้น7อรหันต์ด้วยกันคณะกรรมการกกพ.ภายใต้คำสั่งนี่แหละค่ะเป็นการใช้อำนาจที่เป็นข้อยกเว้นเป็นการใช้อำนาจที่นอกเหนืออำนาจกฎหมายเดิมถูกไหมค่ะเท่ากับกฎหมายเรกูเลเตอร์พลังงานมันถูกยกเว้นไปแล้วโดยอำนาจมาตรา44ใช่ใช้คำสั่งพิเศษนี่แหละกรรมการชุดเดิมมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบแล้วแต่ว่าคสช.เขาใช้ม.44เขาตั้งเลย7คนก็ตั้งขึ้นมาแล้วอ่ะบริหารกำกับมาตั้งแต่57จนบัดเนี้ยแต่ในคำสั่งตั้งก็ไม่ได้บอกนะว่าจะอยู่อย่างไรกี่เทอมจะต้องยึดระเบียบเดิมไหมสรรหาอะไรต่อมีอะไรไม่ได้เขียนชัดอยู่จนกระทั่งจาก57นะอยู่จนกระทั่งครบ3ปีคือปีที่แล้วเมื่อครบ3ปีก็ไม่เห็นรัฐบาลจะว่าอะไรก็ไม่เห็นกระทรวงพลังงานจะว่าอะไรก็ไม่เห็นรัฐมนตรีพลังงานจะกระแอบอะไรเลยก็ปล่อยผ่านขึ้นสู่ปีที่4ใช่ก็ทำหน้าที่กันต่อไงเพราะไม่ได้มีคำสั่งสัญญาอะไรแต่จังหวะที่ครบ3ปีเมื่อปีที่แล้วบังเอิญคุณไกรศรีแกครบ70แกต้องไปต้องคนไปก่อนใช่เพราะอายุ70มันก็เหลือแค่6คนยังทำหน้าที่ได้แต่เป็น6คนที่มีที่มาจากคำสั่งมาตรา44ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการยกเว้นกฎหมายเดิมใช่ไหมถูกต้องค่ะโอเค3ปีไม่กระแอมอยู่ๆเข้าสู่ปีที่4ดร.สิริเรียกคุณวีรพลจิรประดิษฐ์กุล1ใน6อรหันต์พลังงานไปส่งสัญญาณช่วยไปบอกพวกหน่อยสกิดให้ออกนะรัฐบาลอยากให้ลาออกซะ3ใครจะลาออกไปตกลงกันเองให้ออกซะ3เหลือแค่3รัฐบาลอยากจะตั้งคนที่สนองนโยบายเข้ามาแทนที่
แล้วยังไงคุณเดียพลทำไหมคุณเดียพลไม่กล้าไปบอกใครกล้าไปบอกใครจะไปกล้าสกิลฉันในบอร์ดเมื่อเป็นดังนี้ก็มีการแตะเผือกร้อนใส่มืออาจารย์วิษณุรองนายกอาจารย์วิษณุจึงเรียกคราวนี้ไม่เรียกคุณวิรพลคนเดียวเรียกทุกคนไปเลยเรียกทุกคนไปคุยเลยคุยพร้อมๆกันบอกเฮ้ยรัฐบาลอยากให้คุณออกทั้งสามรัฐบาลเขาอยากจะตั้งใหม่ฟังกันให้ชัดๆจากอาจารย์วิษณุพร้อมกันทั้ง6คนทีเดียวเลยทีเดียวเลยแล้วไปตกลงกันนะจะไปออกกันด้วยวิธีการไหนจะจับออกหรือสมัครใจออกเรื่องของคุณไปตกลงกันเองใช่ค่ะแต่ขอออก3นะเมื่อเรื่องมันแดงข่าวมันรั่วนักข่าวไปถามอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุก็พยายามแก้ขวยแก้เขินด้วยการบอกว่าเฮ้ยที่ขอให้ออก3เนี่ยเพื่อล้อไปกับกฎหมายดั้งเดิมที่บัญญัติไว้ว่าวาระ6ปีก็จริงแต่เมื่อครบ3ปีจับออก3คนออแล้วสรรหาเข้ามาใหม่ใช่ก็ล้อไปกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเดิมนักข่าวเขาก็แย้งเล็กๆอาจารย์มันเลย3ปีมาตั้งนานแล้วนะตอนครบ3ปีทำไมไม่กระแอมเพิ่งมากระแอมตอนปีที่4เพิ่งนึกได้หรือมีปัจจัยพิเศษแน่แล้วย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วปี57ใช้ม.44ไปยกเว้นกฎหมายเรกูเลเตอร์พลังงานไปแล้วเนี่ยพอมาวันนี้จะย้อนกลับไปใช้กับจะอ้างกฎหมายฉบับนั้นอีกมันแปลกๆเนาะมันก็แปลกๆนักข่าวก็รู้สึกแปลกๆก็เลยไปถามอาจารย์วิษณุไงแต่คราวนี้มันมีซัมติงรองนะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นจอเลยนะฮะเพจขึ้นจอเลยนะซัมติงรองไปดูซิมันมีอะไรกับเรื่องนี้คณะกรรมการกกต.ค่ะเอาละครับอย่างที่เรียนอรหันต์พลังงานมี7ค่ะอายุครบ70หายไป1ดังนั้นจึงเหลือ6ยังไม่ได้ตั้งใครแทนที่ปฏิบัติการบีบออก3เนี่ยเพื่อตั้งใหม่4นะค่ะใช่จะได้7ไงก็องค์คณะต้อง7นึกออกมั้ยนึกออกบีบ3ตั้งใหม่อีก4ถูกมั้ยฮะบีบออก3เพื่อให้สามารถตั้งใหม่ได้ถึง4ค่ะชุดเก่าเหลือ3ไม่ว่ากันไม่ออกก็ไม่ออกจะอยู่ก็อยู่เพียงบอกให้รู้ว่าไม่แฮปปี้ออก3ก่อนหน้านี้อายุครบ70พ้นไปแล้ว1ก็รวมเป็น4มันก็ว่าง4ถูกไหมเพื่อเปิดที่เปิดทางให้ตั้งใหม่ได้4ใช่ค่ะคราวนี้โหวตทุกเรื่องมันจะเป็น4ต่อ3ก็ชนะสินึกออกมั้ยก็ชนะสิหลังจากนี้ถ้าเป็นไปตามแผนนี้บีบออก3ตั้งใหม่4แอคชั่นอะไรก็จะเป็น4ต่อ3ใช่คำถามก็คือตั้งใหม่4ใครตั้งดร.สิริดร.สิริครับใครตั้งเอากันให้ชัดเพื่ออะไรและเพื่อใครมีคนฝากถามดร.สิริใช่มั้ยผมไม่กล้าถามรัฐบาลหรอกถามดร.สิริก็แล้วกันถามดร.สิริบีบออก3เพื่อให้ว่าง4ใช่มั้ยครับมันว่างอยู่แล้ว1ใช่ค่ะบีบออกอีก3เท่ากับว่าง4ถูกต้องถูกต้องตั้งใหม่4ทุกเรื่องโหวตมันก็จะเป็น4ต่อ3ใช่ไหมใช่ค่ะชัดเจนมากผมย้ำหลายครั้งมากคำถามคือเพื่ออะไรและเพื่อใครเพื่ออะไรคะนั่นสิเพื่อใครคะอย่าลืมนะเรกูเลเตอร์พลังงาน7อรหันต์พลังงานมีอำนาจในการกำกับกิจการพลังงานนั่นหมายความว่ามีอำนาจในการที่จะให้ไม่ให้ใบอนุญาตทางด้านธุรกิจพลังงานทุกประเภทหรือจะให้ใครไม่ให้ใครมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของธุรกิจพลังงานทุกประเภท powerful อ่ะได้เสียกันไอ้เค้กระดับล้านล้านบาทผมไม่เรียกแสนล้านระดับล้านล้านบาทเนี่ยมันได้เสียกันตรงหลักเกณฑ์ตรงกติกาที่จะกำหนดโดย regulator พลังงานใครจะเข้าใครจะไม่ได้เข้าใครจะถูกสกัดออกถูกไหมตามนั้นถูกไหมถูกต้องค่ะเอานะสมมติว่าถ้าอยากจะเลาะแหมพอแล้วมั้งชี้ช่องให้ก็ต้องเยอะแล้วพอแล้วนะชื่อก็เห็นกันไปแล้วนะแต่จริงๆนะสิ่งคนที่เขาอยากให้ออกมี3คนนะเดี๋ยวกลับไปที่เพจอีกทีหรอรู้แล้วหรอว่าใครบอกเลยคุณพรเทพธัญญพงษ์ชัยประธานเนี่ยประธานกกพ.คนปัจจุบันแกนิ่มแต่แข็งแกเนี่ยนิ่มแต่แข็งอ๋อคอนโทรลยากเหรอคะคนที่3ดูมณีโกมารทัศน์นี่ก็แข็งอ้าวเหรอคะอายุมากแล้วแต่แข็งคนลำดับที่4คุณวชระคุคุณาวัฒนาวุฒินี่เขาก็อยากให้ออกอ๋อเหรอคะ
แต่ไม่รู้สิอาจารย์วิษณุเนี่ยไม่กล้าบอกตรงๆว่าเขาอยากให้ใครออกอาจารย์วิษณุก็เลยอ้ำๆอึ้งๆบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไปตกลงกันเองได้ไหมจับออกหรือใครจะสมัครใจออกแต่เป้าหมายคือให้ได้3คนต้องการเปิดที่ว่าง4ที่จบไหมแต่ว่าวันนี้เขาจะคุยกันเดี๋ยวออกหมดเลยเพื่อความสบายใจรัฐบาลวันนี้6อรหันต์พลังงานเขาจะประชุมกันหวยออกได้หลายเบอร์ใช่ค่ะเบอร์ที่1พร้อมใจกันลาออก6คนเลยเพื่อความสบายใจให้เกิดลูกคลื่นเพื่อฟ้องสังคมเพื่อเป็นการบอกสังคมฟ้องสังคมทางอ้อมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือยอมออก3แล้วแต่ที่อาจารย์วิษณุบอกแล้วแต่หรือแล้วแต่แล้วแต่รอดูผลวันนี้ละกันเดี๋ยวคงมีข่าวกันออกมา